สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเจมส์สำเร็จจิตนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปที่ผมทำลงไว้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคลิปที่ผ่านมาครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีนะครับล็อกเก็ตนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับวันนี้จะมาวิธีมาบอกวิธีการดูนะครับเป็นรุ่นนะครับล็อกเก็ตสำเร็จจิตนะครับสร้างปี2542นะครับถือว่าเป็นล็อกเก็ตรุ่นนิยมที่สุดก็ว่าได้นะครับของหลวงปู่หลิวนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าวิธีการดูวิธีการแยกมีอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของล็อกเก็ตสำเร็จจิตนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หวังเงินนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยวิธีการแยกก็คือหมายนี่นะครับจะมีหมายเลขนะครับรันหมายเลขไว้นะครับด้านนี้นะครับหมายเลขก็จะไม่เกิน 2,000 นะครับ 2,000 เพราะว่าจำนวนการสร้างแค่ 2,000 องค์นะครับสำเร็จจิตนะครับพิมพ์ใหญ่โค้ดจะโค้ดรอลิงนะครับจะมีดอกจันทร์อยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับด้านหูขวานะครับแล้วก็โค้ดนะครับอีกตัวหนึ่งครับโค้ดจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเวลาดูก็ดูแค่นี้ครับวิธีแยกนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเราไปดูพิมพ์กลางนี่คือพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางก็จะขนาดจะย่อลงมาหน่อยจากพิมพ์ใหญ่นะครับหลังเงินนะครับเป็นหลังเงินนะครับเหมือนกันโค้ดก็จะอยู่ด้านนี้นะครับสำหรับพิมพ์กลางนะครับโค้ดดอกจันแล้วก็มีรอลิงนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็โค้ดจะนับเนี่ยครับอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็มีหมายเลขเหมือนกันครับเหมือนพิมพ์ใหญ่หมายเลขจะไม่เกิน 4,000 นะครับเพราะว่าจำนวนการสร้างแค่ 4,000 องค์นะครับมาดูพิมพ์เล็กบ้างนะครับนี่คือพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็จะเล็กเลยนะครับเข้านิ้วก้อยนี่นะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็เหมือนกันครับหน้าตาเหมือนกันด้านหน้าล็อกเก็ตเหมือนกันหมดนะครับพิมพ์แค่อยู่ที่ขนาดนะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยอ่ะทีนี้จะไม่มีโค้ดรอลิงแล้วนะครับจะเป็นโค้ดตัวนี้ตัวเดียวนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับตัวเดียวนะครับนี่คือวิธีการแยกก่อนนะครับว่านี่จำนวนการสร้าง 5,000 องค์นะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่คือวิธีการแยกก่อนครับวิธีการแยกง่ายๆเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าวิธีการดูแต่ละพิมพ์ตรงไหนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับด้านล็อกเก็ตนะครับด้านล็อกเก็ตต้องคมชัดนะครับวิธีการดูนะครับคมชัดนะครับคมชัดด้านหน้าล็อกเก็ตนะครับคมชัดด้านหลังนะครับด้านหลังนี่โค้ดต้องจำโค้ดให้ดีๆนะครับโค้ดต้องเป็นอย่างนี้นะครับโค้ดต้องชัดนะครับโค้ดทั้งสองข้างต้องชัดหมายเลขนะครับหมายเลขคมชัดนะครับเป็นตัวต่อทั้งหมดนะครับโค้ดกับหมายเลขเป็นตัวต่อทั้งหมดนะครับแล้วก็นะครับวิธีการดูนะครับใช้ได้กับทุกแบบทุกพิมพ์นะครับขาเต่าครับต้องดูให้มีนิ้วนะครับมีนิ้วนะครับจะมันจะไม่เหลี่ยมๆมนๆนะครับมันต้องมีนิ้วนะครับมีนิ้วเท้านะครับชัดเจนนะครับความคมชัดนะครับของนิ้วนะครับของนิ้วเท้านะครับหรือตามยันต่างๆนะครับต้องมีความคมชัดแต่ที่สังเกตได้ง่ายเลยคือความคมชัดของนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าเต่านะครับที่ใช้สังเกตในการดูได้ถ้าเห็นเป็นเหลี่ยมๆมนๆนี่ส่วนมากจะเพจะเกนะครับจะเกมามาดูพิมพ์กลางบ้างนะครับอ่ะเรามาดูพิมพ์กลางกันต่อนะครับพิมพ์กลางนะครับองค์นี้เนี่ยผมอยากให้ดูมากเลยนะครับที่เอาองค์นี้มาให้ดูเฮ้ยจะเห็นเลยทำไมเหลืองๆจังนะครับเหลืองๆจังทำไมองค์พระคาบพระเหลืองๆนี่แหละครับเหลืองๆนี่เกิดจากอะไรเกิดจากนะครับผงพุทธคุณนะครับที่อยู่ด้านในนะครับที่เขาใช้ในการแปะนะครับผงพุทธคุณเนี้ยผมพูดก่อนว่ารุ่นสำเร็จจิตเนี้ยผงพุทธคุณเนี้ยใช้ผงพิเศษนะครับผงพิเศษนะครับปลุกเสกพิเศษนะครับแล้วก็ผสมนะครับเส้นเกสาเล็บนะครับหรือของต่างๆของมงคลพิเศษของหลวงปู่เนี้ยผสมลงมาด้วยนะครับผสมลงมาด้วยนะครับ
เลยบางองค์เนี่ยจะมีเส้นผมยื่นออกมาเลยจะมีเล็บออกมาเลยนะครับนี่คือคุณพิเศษนะครับแล้วผมนะครับผมพุทธคุณเนี่ยจะออกสีเหลืองนะครับผมพุทธคุณเนี่ยด้านในเนี่ยจะออกสีเหลืองนะครับสีเหลืองหรือว่าบางองค์ก็จะแก่น้ำตาลนะครับมันจะออก2สีเท่านั้นนะครับถ้าองค์อื่นนะท่านเห็นว่าเป็นสีอย่างอื่นนะครับหรือสีดำหรือสีขาวหรืออะไรนั่นท่านตีไว้ได้ก่อนเลยว่าอาจจะเก๊นะครับเพราะผิวต้องออกสีเหลืองหรือไม่ก็น้ำตาลนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับเกิดจากการเหมือนว่าคนเก็บครับเก็บไว้ในที่ร้อนนะครับเลยทำให้ผมด้านในเนี่ยละลายนะครับละลายออกเป็นน้ำเยิ้มๆนะครับแล้วก็มาครอบทั้งองค์พระนะครับเลยออกเป็นเหลืองๆองค์นี้คลาสสิกมากองค์นี้คลาสสิกมากนะครับสำหรับการดูนะครับเหมือนกันครับต้องดูความคมชัดนะครับของเท้าเต่าด้านหน้าสังฆาจารย์นะครับโค้ดนะครับนัมเบอร์นะครับโค้ดดอลิงนะครับตรงนี้ให้ดูความคมชัดนะครับความคมชัดนะครับแล้วก็ผมวุฒิคุณเนี่ยดูใช้ดูได้เลยนะครับใช้ดูได้เลยด้านในใช้ดูได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านหน้าล็อกเก็ตนะครับก็ดูได้นะครับจะมีความคมชัดอยู่นะครับความคมชัดนะครับมีความคมชัดอยู่นะครับโอเคนะครับเราไปต่อกันที่พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนะครับสร้าง 5,000 องค์สร้าง 5,000 องค์นะครับไม่มีหมายเลขนะครับไม่มีหมายเลขพิมพ์เล็กไม่มีหมายเลขนะครับความคมชัดด้านหน้านะครับจำดูความคมชัดด้านหน้านะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังต้องจำโค้ดนะครับจำโค้ดตัวนี้นะครับดีๆนะครับและความคมชัดนะครับสังฆาจารย์เม็ดประสบนะครับความคมชัดของเก๊เนี่ยทำได้ตื้นนะฮะตื้นนะครับเล็บเล็บมือนี่จะไม่ติดนะครับการปั๊มแผ่นเงินเนี่ยจะไม่ติดนะครับส่วนผงพุทธคุณด้านในเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับ3พิมพ์ใหญ่กลางเล็กเหมือนกันหมดนะครับใช้ส่วนผสมเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าอยู่ในพิมพ์ไหนนะครับเหมือนกันหมดนะครับโอเคครับเนี่ยครับดูฐานมัวนะครับดูให้คมชัดนะครับชัดคมแท้นะครับจับโค้ดให้แม่นแค่นั้นเองครับสำเร็จจิตนะครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆผมว่าไม่ยากสำหรับทุกท่านนะครับโอเคครับครับก็จบกันไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะสำหรับการดูนะครับล็อกเก็ตเต่านะครับสำเร็จจิตนะครับซึ่งแพ้หลายเหลือเกินนะฮะตอนนี้หายากด้วยพิมพ์หายากด้วยถ้าท่านใดนะครับมีความสงสัยนะฮะติดต่อมาหาผมได้นะครับเจมส์สำเร็จจิตนะครับเบอร์โทร0863498892นะครับรับปรึกษาทุกปัญหานะครับที่ท่านสงสัยนะครับแล้วก็ฝากผมด้วยนะติดตามในรายการนะครับตกควายสไตล์โก้งนะครับเวลาวันจันทร์อังคารพุธนะครับเวลา 5:30 นนะครับถึง 1:30 นนะครับพบกับผมนะครับแล้วก็พี่โก้งโป่งมันโป่งแล้วก็เตื่อยนะครับน้องเตื่อยวัดเขาสะพายแรงนะครับในรายการตกควายสไตล์โก้งนะครับได้นะครับแล้วก็ฝากผมขอรบกวนทุกท่านนะครับดูคลิปผมแล้วนะฮะช่วยกด Subscribe นะครับใต้คลิปนี้นะครับหรือกดติดตามเนี่ยใต้คลิปนี้นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะฮะในเพจพักเครื่องสายขวานะครับใน Facebook นะฮะแล้วเราจะผลิตนะครับมีคลิปมีผลิตคอนเทนต์ดีๆนะฮะมาแชร์ให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันอย่างสมบูรณ์นะครบถ้วนนะฮะขอยังไงครับวันนี้ขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ติดตามดูนะครับสวัสดีครับไปก่อนครับ Audio Jungle